สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะจ้าพี่เจ๋อจ้าค่ะวันนี้จ้าเป็นนักแสดง200 300ล้านไปแล้วจ้าพี่จ๋าขอจ้าพี่มารยาทดีเหลือเกินลงเบอร์อะไรเนี่ยสวัสดีขนาดเนี้ยครับเป็นนักแสดง200เข้าสู่300ล้านแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนี้โอ้ตอนนี้ก็ดีใจมากเลยครับคือความดีใจของเราอ่ะมันแผ่รังสีออกมาจนคนรอบตัวเราก็รู้สึกปลื้มผมเชื่อว่าจริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนหนังนะฮะคือจากวันที่เราไปแก้บนเรารู้สึกว่ามันสำเร็จในระดับนึงแล้วแต่มาถึงตอนนี้ก็ยิ่งดีมันดีเกินที่เราคิดไปเยอะมากแล้วครับแค่นี้เราก็เกินกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้เยอะตอนนี้คือออกไปคนเขาเรียกเราคิมจำไม่ได้คนจำหน้าไม่ได้ออกไปก็คือ ยังไม่มั่นใจจำไม่ได้แล้วก็เดินไปเลยผมก็เดินเงียบๆไปไม่กล้าพูดอะไรฮะเพราะเราก็ไม่ได้แต่งตัวไม่ได้เซตผมเหมือนกับคิมเลยเขาอาจจะจำลองไม่ได้ก็ได้ปกติก็ไม่เหมือนกับในเรื่องเลยอย่างตอนนั้นไปแก้บนแล้วมีการบนต่อไหมว่าถึงพันล้านมีแต่การกำชับคนที่เริ่มต้นการบนว่าอย่าปิงปองใช่ครับแล้วตอนมีไปทัวร์ที่เชียงใหม่ก็บอกอีกว่ามาถึงนี่แล้วอย่าบนอะไรแบบไม่ถามเพื่อนนะเพราะว่าต้องเดินทางเนาะไปดอยสุเทพเนี่ยแม่กว่าแม่ชมจะมากว่ากันกว่าเจเจจะหาคิวกันมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะอะไรเงี้ยก็เลยกำชับเอาไว้ว่าไม่ต้องบ่นแล้วคือเรารายได้ก็ให้มันดำเนินไปตามจากนี้ใช่ไหมฮะก็ตามทางอะเนาะไม่ต้องบ่นไปใช่ก็ให้มันเป็นไปตามความต้องการหรือว่าความชอบของคนเพราะว่าตอนเนี้ยผมเห็นว่ามีหลายคนที่ดูแล้วดูอีกดูซ้ำอะไรเงี้ยฮะเรียกว่าตอนนี้ก็คือแฮปปี้แล้วแหละกับรายได้นะจุดนี้ซึ่งจะไปต่อเท่าไหร่ก็โอเคอยู่ดีเพราะว่าเราอ่ะคือเราอ่ะกู้เงินแล้วเราก็ซื้อตั๋วให้ฟรีผมว่าลงทุนประมาณ15ล้านซึ่งตอนเนี้ยอันนี้คือมาเริ่มมามุกแล้วนะคะลงทุนเท่าไหร่นะ15ล้าน15ตัวเท่าไหร่อ่ะโอ้ยลงทุน15ล้านเนี่ยค่าตัวเราอ่ะไม่ใช่7อ่ะไม่ใช่7หลักกี่หลักครับไม่กี่หลักครับก็จริงๆก็อยากให้คนไปดูซ้ําอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ก็คือจริงๆอาจจะไม่ได้คนคือคนในช่วงอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกเขาไปดูกันแบบเยอะมากแล้วเขาก็ถ่ายกันมาผ่านสตอรี่ผ่าน IG อย่างเงี้ยฮะก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นการแฮกว่าไปดูซ้ำรอบที่2เยอะที่สุดที่รู้คือ8รอบซึ่งก็ขอบคุณมากจริงๆใครที่ดูแล้วดูอีกคนชอบก็เหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ให้เราอย่างเวลาเล่นมากๆเงี้ยคนเขาเข้าใจผิดไหมว่าในชีวิตจริงเราก็เป็นนั้นแล้วเขาไม่เข้าใจผิดแล้วครับผมเขาเชื่อแบบเขาเชื่อและมีศรัทธาว่าเราอ่ะเป็นทีมไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่อยากแก้แล้วก็จะอยากรู้สึกยังไงอยากจะเชื่อยังไงก็ถ้าคุณแฮปปี้คุณก็เชื่อไปเอาเลยคือตัวเราเปลี่ยนไปไหมพอหนังเรื่องนี้เหมือนเราต้องแบบจากผู้ชายมารับบทเป็นแบบเป็นเพศที่3อะไรเงี้ยแล้วเรามีความแบบมุมมองกับเพศที่3เปลี่ยนเลยไหมอ๋อมุมมองอ่ะมันเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เรารับบทเป็นคิมมาตอนเนี้ย4ปีแล้วนะฮะมันเปลี่ยนเยอะมากๆเลยอ่ะคือเราเชื่อว่าคำว่า LGBT มันเป็นเรื่องที่ทุกคนอยู่กันด้วยความที่เข้าใจกันมากขึ้นแล้วจากสิ่งที่เราเห็นจนถึงว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปรายการก็จะมีคนถามว่าเอ้ยยังเป็นผู้ชายหรือเปล่าหมายถึงว่ายังชอบผิงหรือเปล่าเราก็บอกเฮ้ยให้ตอบจริงๆนะเราเป็นนักแสดงที่มารับบทนี้4 ปีแล้ว4ปีแล้ว4ปีกว่าแล้วก็เราเชื่อในเรื่องความลื่นไหลทางเพศไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้ไปรายการไหนผมก็ตอบนี้นะผมก็บอกไม่รู้หรอกเพราะว่าวันนึงคือคุณอาจจะชอบแบบนี้แต่ในอนาคตคุณอาจจะชอบอีกแบบก็ได้เป็นแล้วออกรายการล่าสุดมองความรักเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นช่วงอายุเราด้วยทําไมเราถึงคิดยังไงครับพี่เต๋อเห็นโลกมาในระดับนึงเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงมันเป็นนิรันดร์อ่ะหมายถึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดอันนี้เป็นความจริงของจักรวาลอ่ะผมก็พูดได้แค่เนี้ยให้เราแบบว่าอ่านหนังสือมีนักคิดหรือว่ามีอุดมการณ์ใดๆอุดมคติใดๆก็แล้วแต่ที่แบบทำให้เราเชื่อมั่นว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่โลกอ่ะมันก็จะมีทางไปของมันแล้วเราเชื่อว่านี่เป็นความจริงของจักรวาลคุณจะเอาอะไรมาแก้ไขมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วตัวพี่เต๋อตอนนี้เรียกว่าเราไม่มีนิยามเรื่องเกี่ยวกับความเป็นเพศและว่าจะเป็นเพศไหนสำคัญตัวคือเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือว่าผมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆในชีวิตของเราหลายคนก็ไม่ได้บอกไม่ได้เกิดมาแล้วก็บอกว่าฉันจะอยู่ในหมวด L ฉันจะอยู่ในหมวด B ฉันจะอยู่ในหมวด Gฉันจะหมดอยู่ในหมวดทีพอถึงเวลาที่มันรู้สึกมันเป็นมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเองสวัสดีครับเจเจครับกายเรื่องผมก็ใช้คำว่าเข้ามาทำความรู้จักและเข้าใจมากขึ้นแล้วกันครับจริงๆช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาครับเคยลองศึกษาลองคุยกับผู้ชายบ้างไหมกับผู้ชายลองเปิดใจคุยดูว่าเอ้ยมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยเลยเพราะก็ไม่ได้มีคนที่เข้ามาแบบว่ามาจริงๆจังๆ
ว่าจริงๆถึงจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือเพศไหนก็แล้วแต่กว่าที่จะแบบเปิดใจหรือคบกันได้มันก็มีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่คนคนหนึ่งจะเลือกคุยเลือกคบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่เจอเงื่อนไขที่มันตรงก็เลยถ้าอนาคตเจอคนที่ใช่แล้วถือว่าเขาเป็นแบบเป็นผู้ชายแบบเราเราก็โอเคที่จะเปิดตัวทุกวันนี้ที่ได้รับมาก็คือเป็นภาพของภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยนี่ซึ่งแล้วนะคะกางเกงนะก็คือหมายภาพอวัยวะเพศนะอันนี้คือพยายามประมาณประมาณก็เลยเรียกไปใช้คำว่าภูเขาแทนจริงๆมันคืออวัยวะเพศที่เขาส่งมาให้เราแล้วจะเจออย่างนี้เหรอโอ้เยอะอีกในเล็กมาเลยนะใช่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหลังผมเนี่ยไม่ขโมยเท่าไหร่ที่ล่าสุดที่เห็นเนี่ยคือเป็นภูเขาไฟที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะแต่เป็นหิมะที่เปียกแล้วที่ปะทุแล้วใช่ก็เป็นคนในทีมนักแสดงนี่แหละผมจะไม่บอกแล้วกันว่าใครผมเชื่อว่าคุณไม่รู้หรอกอาชีใครคะมีอยู่แค่ซ้ายกับขวาเนี่ยไม่รู้หรอกแต่ผมบอกเลยว่าคุณก็รู้ว่าใครเป็นคนที่อ้าวผมไม่ได้พูดผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมแค่บอกว่าเป็นทีมนักแสดงซึ่งก็มีคนที่ได้รับอะไรแบบนี้แต่เราก็เข้าใจแหละเราก็ไม่ได้ตอบกลับแล้วก็ไม่ได้นำเอาภาพเหล่านั้นหรือว่าประแคปเอามาบอกอะไรก็ลบทิ้งแล้วมองตรงนั้นได้รับมานานตั้งแต่ตอนเป็นซีรีส์แล้วหรือว่าเพิ่งจะมาใช่ไหมตั้งแต่ซีรีส์แล้วครับผมแต่ว่าพอช่วงที่เราหยุดถ่ายซีรีส์ไป2ปีก็ไม่ค่อยมีก็จะมีแค่ทักมาอะไรเงี้ยแต่พอกลับมาเป็นหนังก็หามาอีกแล้วจ้าไอ้นั่นเก่งเจอก็ผิวส่วนตัวเรามองยังไงล่ะคะที่พอเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยจากบทคาแรคเตอร์ที่เรารับแล้วเรามาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราดูมันดูเป็นเสมือนจริงเข้าไปทุกครั้งก็ในแง่ของใช้ชีวิตจริงเนี่ยไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่เพราะผมอยู่ข้างนอกผมจะเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วเราจะอยู่ในห้องอ่ะเขาจะไม่ค่อยรู้ว่าผมอยู่ในห้องว่าผมจะไม่แบบมาเร็วไม่ค่อยผมจะเงียบๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยกระทบก็จะไม่มีคนเดินเข้ามาบอกว่าเป็นหรือเปล่าหรือว่าเดินเข้ามาแบบจีบเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีฮะแต่ถ้าณวันนี้มีคนเข้ามาแอลเราอย่างนั้นถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นเกย์มาแอลเรามองตรงนี้ไงบ้างวันนี้ยังไม่ลื่นไหลอ่ะเคยยังชอบผู้หญิงอยู่แต่อนาคตอันนี้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ตอบได้ว่าไม่รู้ฮะย้อนกลับไปมันด้วยความรักครั้งเก่าไหมที่ครั้งที่แล้วที่ค่อนข้างที่จะเลิกกันอย่างนี้มันเลยทำให้เรามีความคิดมา hurt ก็เนี่ยวันนี้ก็เลยเอามาทิ้งยังเก็บไว้อยู่จนปัจจุบันนะฮะลงข่าวพิยาเนี่ยเป็นหนังสือแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีส่วนของความรู้สึกซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นนามธรรมมากเราอ่ะหยิบออกมาเสร็จเราก็ใส่ตองกล่องทิ้งไปเราไม่มีใครรู้แล้วเราไม่ได้ตั้งราคาอะไรแล้วก็ไม่ได้บอกใครด้วยแต่มันเป็นความรู้สึกที่เคยมีแล้วก็ทิ้งมันเอาไว้เราคิดว่าเราจะทิ้งไปหมดไหมคะเต๋อไม่หมดไม่ต้องค้างไว้ในใจเชื่อว่ามันต้องมีตะกอนที่มันอยู่ข้างล่างแล้วแบบวันนึงรอปั่นขึ้นมาซึ่งน่าจะเป็นวันที่ได้ดูหนัง How to ทิ้งรอบสื่อแสดงว่าทุกวันนี้กลัวร้องไห้มากเราโสดโสดจ้ะก็ยังไม่ได้หรือรอเขาหรือว่ายังไงไม่น่าจะได้รอแล้วก็คือจากกันไปแล้วจากกันไปแล้วก็จากกันไปหายไปนานแล้วฮะก็พร้อมต้อนรับคนใหม่ได้พร้อมต้อนรับคนใหม่ถ้าได้เดี๋ยวจะจ้างอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีคนใหม่เข้ามาเดี๋ยวจัดอีเวนต์ให้ไม่ว่าผู้หญิงเขาจะกลัวเราจะเข้าใจผิดเราครับผมว่าเราอาจจะไม่ชอบผู้หญิงแล้วมีหลายคนเดี๋ยวนี้เวลาเขามาเม้นในรูปอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาไม่ได้แทนว่าพี่เต๋อเขาแทนเราว่าซิสซิสเรียกเราซิสไปเลยใช่ซึ่งเราอ่ะไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยว่าเราก็เคยมีซิสจริงๆแต่เราอ่ะผ่าไปแล้วเพราะนั้นอ่ะซิสซิสแปลว่าซิสเตอร์ซิสเตอร์ซิสเตอร์ที่แบบว่าในละครเนี่ยซิสเตอร์ที่เอาพีเนี่ยไม่ใช่ซิสแบบก้อนเนื้อก้อนน้ำใช่ค่ะเพราะนั้นอ่ะมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนในร่างกายโอเคโอเคแล้วค่ะพี่เต๋อชอบมากเลยที่เวลาถามไปแล้วค่ะพูดอะไรก็รู้แค่ว่าเรายังลื่นไหลมั้ยหรือว่ายังไม่ลื่นยังไม่ไหลลื่นอนาคตเนาะอนาคตผมไม่รู้แต่ผมก็ตอบได้ว่าจริงๆผมว่าคำว่าความลื่นไหลทางเพศมันมีอยู่จริงแล้วก็กับตัวผมอะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่รู้อนาคตอะผมก็ไม่รู้ว่างวดนี้ถ้าผมซื้อแล้วผมจะถูก90ล้านหรือเปล่าด้วยซ้ำใช่ไหมบอกไม่ได้ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันได้ค่ะแต่ว่ามีคนดูหนัง Tutti Diary แล้วซีนที่ผมนั่งรถแท็กซี่ไปออกตรงกับเลขทะเบียนรถแท็กซี่คันนั้นนะจ๊ะจริงเหรอวันล่าสุดแล้วมีคนแท็กมาขอบคุณเราใช่แท็กมาบอกพี่เนี่ยดูเห็นว่ามันไม่ได้แนะนำให้เล่นงานพนันแต่ป้ายทะเบียนรถคือถูกนะจ๊ะโอเคค่ะโอเคขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณจ้า